กะสุภุนะยะคะอรหังพุทโธนะโมพุทธายะนาคีนาคะลาโภลาภะโภคาโภคะนะมามิหังพระสิทธิมังอรหังพุทโธนะโมพุทธายะมะอะอุคมกราบเหล่าราชานาคราชผู้ยิ่งใหญ่อีกแม่ย่ามเหสีผู้เคียงกายเมตตาใสโปรดอวยชัยแก่ลูกยายอก่อนกราบองค์อนันตนาคราชราชานาคบารมีอันยิ่งใหญ่ก้าวพระเศียรเสนงดงามติดตรึงใจวรกายเสนยิ่งใหญ่สีทองงามกราบแม่ย่าอุษาอนันตเทวีสีข้างกายองค์อนันตนาคราชวรกายสุดอ่อนช้อยแสนงดงามพระไทยงามเมตตากว้างแผ่บารมียอก่อนกราบมุจลินนาคราชราชานาคผู้เคร่งครัดในศาสนาทรงปกปักพุทธศาสนามายาวนานตามตำนานแห่งนาคปรกมุจลินทรงมีพระชายาคอยเคียงข้างเหตุเพราะท่านถือธรรมดำรงศีลอยู่ภายใต้ศาสนาชั่วชีวินมิเคยสิ้นศรัทธาแห่งพระธรรมย่อก่อนกราบปู่ผู้ชงนาคราชปกปักทะเลกว้างสุดไพศาลทรงคุ้มครองอ่าวไทยมายาวนานปู่ผู้ชงผู้ทรงปฏิบัติดีมีแม่ย่าทองคำชายาท่านน้ำพระทัยล้นหลังเทียบได้องค์แม่ย่าน้ำใจงามเนื้อสิ่งใดบารมีมากใสป้องภัยภาย
อนกราบองค์พ่อปู่ศรีสุทโธองค์กษัตริย์แห่งแดนไทยณที่ตั้งเมืองบางบดวังนาคินถิ่นสำคัญคำชะโนดนามนั้นคนลือนามพระชายาอันพระนามดังที่ทราบองค์แม่ยาศรีปทุมมางดงามยิ่งคู่เคียงขวัญพ่อปู่วังนาคินเมตตายิ่งแด่เหล่าบริวารยอก่อนกราบพญาศรีสัตตนาคราชองค์กษัตริย์ทรงสถิตลุ่มน้ำโขงทรงปกครองแดนถิ่นลาวทรงเชื่อมโยงสองฝั่งโขงลาวไทยสานไมตรีที่สถิตเวียงวังพระองค์ท่านพระธาตุหลวงเวียงจันทร์คือถิ่นที่พระองค์ทรงปกปักหลายพันปีทรงพักดีต่อสัจจะคำวาจาพระชายาข้างกายองค์ศรีสัตตังงดงามนักใจงดงามยิ่งเพชรใสอันพระนามแม่ย่าจำประดับใจนางพญารัตนาวดีไซจงจดจำยอก่อนกราบพญาเกล็ดแก้วนาคราชมีพระนามเพชรพัทรนาคราชงดงามยิ่งทรงเด็ดเดี่ยวงดงามสง่าจริงงดงามยิ่งสมชายชาญตามโบราณกาลมีพระนางอัญญรินทร์ที่ทรงรักทรงมอบรักแด่พระนางสุดหาไม่แต่เคราะห์กรรมทำพลัดพรากจากกันไกลพระองค์ไซยังรอคอยพระนางอัญญรินทร ก่อนกราบองค์ดำแสนสิริจันทราผู้ประทานฟ้าฝนมิขาดสายทรงคุ้มกันภัยพิบัติมาลายไปมนนาวีท่านใสช่วยบรรเทาพระชายาเคียงข้างพระองค์ท่านจงทราบกันพระนามนั้นเอ่ยดังนี้พระนางมนตรามณีนะหรือมาตมหาเทวีพระนามนี้คือชายาข้างพระองค์ยอก่อนกราบพระยายัสมันนาคราชนาคราชเทวนาครักสุขีนาคแห่งธรรมชาตินาคเจ้าแห่งมวลวารี
พระองค์มีหน้าที่ด้านสถาปัตยกรรมพระชายาข้างกายองค์นาคราชนามพระนางมุยรินงามสง่าสมศักดิ์ศรีทรงข้างกายองค์ยัสมันมานานปีทรงมากมีพระปรีชาเกินผู้ใดยอก่อนกราบองค์กันตะสีเทวานาคราชพระยานาคผู้ดูแลเหล่าพิตรายพระองค์เป็นเทวดาบนสวรรค์นะพาไกลแต่ความรักสละได้เพราะใจตนพระชายาคือธิดานาคราชสิริมายานาคินีเทวีคือพระนามท่านพระนางเป็นธิดาแห่งวาสุกรีที่ทราบกันตามตำนานที่กล่าวกันมาเนิ่นนานลูกยอกรพร้อมถูกเทียนขึ้นเนื้อกล่าวพร้อมเอ่ยกล่าวขอเมตตาจากองค์ท่านโปรดประทานความสุขชั่วคืนวันมายพันด้วยทรัพย์ที่เข้ามาหากลูกคิดสิ่งใดจงสำเร็จขอการนั้นจงมิผิดหลักศาสนาจะยึดมั่นในศีลธรรมพร้อมวาจาที่เอ่ยมาขอรักษาให้จงดีขอนาคาก้าวพระองค์นาคราชพร้อมแม่ย่าโปรดเมตตาลูกคนนี้ให้สำเร็จดังใจพลันในทันทีโปรดเมตตาลูกคนนี้นิรันดร์